ความเดิมตอนที่แล้วคุณพาเชลคุณมานะคะแล้วก็โตเลยค่ะไม่ได้หัวใจอีกแล้วอะไรวะเสียเปล่าตังเสียไปแบบ 200,000 กว่าเมื่อกี้วันนี้ดีมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับเราได้เกือบเปิดตังฟรีแล้วเรื่องราวก็ยังคงดำเนินต่อไปอัพเกรดนะจ๊ะอัพได้ตรงเมนูเลยเนาะใช่ไหมผมว่าเนี่ยล็อกแอบิลิตี้ใหม่ที่ปลดล็อกได้ตรงโอ้ยเยอะเลยเนี่ยแชร์แอบิลิตี้เนาะด้วยเช่นกันนะผมอ๋อเนี่ยเพิ่มช่องโอ้เดี๋ยวนะสามโอ้ใช้แต้มนี่ด้วยใช้แต้มนูนตาด้วยวะผมก็ไปใช้กับไอ้หน้าคิลิวเฉลยทุเรศมากมันดันมีอันต้องใช้แต้มด้วยไงเราเลือกได้ป่ะหรือว่าต้องเนี่ยทั้งคู่เนาะสเปนแอนไม่ใช่อ๋อแย่มากอัลติเมทเคาน์เตอร์ดาเมจอัพเคาน์เตอร์ตอนกด E เนาะที่กดมุมหลบป้องกันเพิ่มแอตแทคเฉยเนาะ Extreme Heat Mode Damage Up เพิ่มดาเมจเฉยอันนี้ Unflinching อ๋อไม่มีการล้มตอนที่ใช้ท่าของสายนี้ Undying ไม่ตายเนาะกันตายได้ตอนที่อยู่สถานะ Extreme Heat Mode Auto Charge เหรอชาร์จตามสถานการณ์ไม่ต้องเพิ่มจากการสู้เนาะผมว่าราคาแพงมาก Smoke Heat Gate โอ้มีสูบบุหรี่อ๋อArt of Smoking เนาะ Activate ตอนสูบบุหรี่ในพื้นที่จะมีผลพิเศษได้กับตอนเมาจะมีผลการได้เพิ่มฮิตเกตเร็วกว่าเดิมมากขึ้นมียั่วศัตรูเป็นหมู่คณะได้มีฟื้นฟูพลังเร็วกว่าเดิมตอนที่กินอาหารด้วยต้องคิดบริการบริหารนัดกว่านี้เยอะเลยเพราะว่าต้องใช้เอค่าของอาการเมียนี่แหละฮะ No Reservation ไม่ต้องจองเหรออ๋อนี่ไม่ต้องห่วงเรื่องไอ้นั่นเนาะเลือดเต็มก็กินได้ดีกับสายกินบัฟเอาเรื่องบัฟกว่าไปฮะแล้วก็เนี่ยสายสไปเดอร์มีสไปเดอร์เลเวลอัพเอนแชนต์ไอตัวสายที่ใช้อ๋อดึงนี่แหละสายโอ้ของดีของมันนะอันเนี้ยสติกเกอร์เทรดคือเฮฟวี่แฮนด์อ๋อดึงอาวุธไปได้จากมือดีๆแต่ 500,000 เลยวะต้องเลือกอัพตรงนี้คือได้แค่อันเดียวผมว่าเงินตังหมดแน่ๆเลยมีพาวเวอร์สปูลแมคคานิซึมพูลเฮฟวี่อ๋อดึงอาวุธใหญ่มาจัดการได้คือไม่ต้องแบบเดินเก็บเองเนาะแล้วก็อัพฮอนเน็ตอันนี้คือenhance the gadget even more คือเพิ่มปริมาณเนาะที่เรียกได้เป็นหมู่คณะกว่าเดิมอาจจะต้องแบบแม็กปริมาณมากกว่าไม่ได้แบบเพิ่มทีเดียวสเต็ก2ไม่ใช่ผมว่ามีเพิ่มความทนทานเหรอ durability อ๋ออาจจะได้เสริมกว่าเดิมแต่อันเนาะราคา2ล้านเนี่ยนี่คือแพงมากเลยเพราะว่ามันถึงกว่าเดิมแต่อันด้วยยังไม่มีแล้วก็อันนี้ recovery knockdown อ๋อกด space bar ตอนที่ลม8จะลุกเร็วกว่าเดิมมากขึ้น high wide style ดึงศัตรูได้กดคลิกขวาเป็นท่าพิเศษเนาะตอนดึงปั๊บแล้วคลิกขวาทริปวายกด E ค้างตอนที่ดึงมากดคลิกขวาวายสปินกด E ปล่อยแล้วก็ E ซ้ำอีกทีหนึ่งอ๋อดึงมาล็อกใช่ไหมแล้วก็น็อกดาวน์อวอร์แดนคลิกค้างแล้วกดเบสบาร์3ทีเป็นเทคนิคป้องกันตัวต่อเนื่องกับพิ้วๆหลบตอนย่อรัวๆก็ว่าไปแล้วก็ดับเบิลการ์ดคือกดชิปตอนที่กัดพังจะได้กัดซ้ำได้กว่าไปแล้วก็แล้วโดนจิกแกปโปสไตล์โดนล้อมกรอบปั๊บกด E หรือกดคลิกขวาคลิกซ้ายในการป้องกันตัวได้นะโอเค attack wide gripping แล้วก็ ultimate counter ultimate กด E ซ้ำ2ทีได้มันเยอะจังต้องมานั่งอ่านไหนที่บอกกับเรานะผมว่า defense 10คลิกเมาส์กลางแล้วก็กดเฟซบาร์หลบแล้วก็กดตีก็คือตอนหลบปั๊บตีซ้ำได้ wait full kick คลิกกลางค้างแล้วกดหลบบัฟคลิกขวาคือแทนที่จะเป็นคลิกซ้ายขวาแทนแล้วก็ Evasion Boost Hit Action เพิ่มหลบหลีกชั่วคราวเนาะหลบบัฟคลิกเมาส์กลางเพิ่มหลบหลีกรัวๆ Dodge Arm Tip คือปลดอาวุธว่าตอนถือปืนเนาะคลิกขวาโดปืนมาได้เลย Dodge Defense Break ก็ปลดการ์ดที่ฟันตรงข้าม Bear Trap ก็หมุนพื้นคลิกขวาล็อกแขนกว้าไปได้แล้วก็สไตล์ยากุซ่าผมคงไม่อัพตรงนี้กับยากุซ่ามันเป็นสไตล์ที่ผมรู้สึกว่าก็คงดีบ้างมึงอันแหละแต่ว่าอยากอัพอันนี้มากกว่าเนาะผมว่าเอานี่แหละแสนหนึ่งกับดวงตาก่อนเหลือตังค์อยู่บ้างนะattack up นาทีสุดผมว่าช่วยดาเมจแน่ๆแล้วก็ข้างล่างมีอะไรบ้างมีนี้ใหม่เนาะ extreme heat mode คิดว่ามี attack อันนี้คือ reverse anger management เหรอ series book 2 boost the power of heat action เพิ่มดาเมจของ heat action นะก็ได้จัดมาตังค์เหลือก็เฉลี่ยอัพไปก็ได้เต็มเต็มที่เลยแล้วก็เลือดอีกครั้งก็ได้ไหมผมว่าให้ตังหมดไปเลยเดี๋ยวค่อยหาตังไหมอ่ะตอนนี้ตังเหลือแสนเดียวแล้วเดี๋ยวค่อยอัพทีหลังนะผมเดี๋ยวจะว่าไปผมลืมดูว่ามีของขายอื่นไหมนอกจากเมื่อกี้อ๋อเนี่ยตรงนี้อ๋อที่เป็นตัวแรกข้างนอกเป็นบาร์ข้างในเป็นร้านเมื่อกี้เองนี่เองกว้างอยู่ที่เราเคยมาเข้าไปแล้วอ่ะหรือช็อปปิ้งกันนานเลย
มิโซโลกิโอ้นี่ดีมากเลยดีเฟนซ์600เนาะอันนี้เท่าไหร่360แต่มีกันกระสุนเนาะฮ่ออ๋อนี่มันเพิ่มแอทแทคเนาะแล้วก็ Eye of the Dragon แต่ตามมังกรเนาะโอเคโอ้นี่ดีมากเลยเพราะว่ามันเพิ่มแอทแทคด้วยก็คือเดเมจแรงกว่าเดิมเยอะแต่ว่าดีเฟนซ์หายแบบมหาศาลเออผมลืมไปผมอัพช่องใส่เพิ่มไปมั้ยยังแน่เวรกรรมอันนี่ไง 3,000 พอยต์อ้าต้องหาแต้มเพิ่มไม่เป็นไรอุ้ยเดี๋ยวเห็นของพอดีนี่คือแต้มเพิ่มหลักคือจากไอ้นั่นนะจากตัวอาการ์มี่พอยต์ได้ไม่ใช่จากตังค์ที่ตอนนี้ขาดว่าจะหาคนช่วยเหลือทางนี้ก่อนให้ถึง 3,000 แล้วกันนะแต่ส่วนของแต้มอาการ์มี่พอยต์แล้วกันนะผมด้วยน่าจะดีกว่าชูคิกกิ้งบอยเด็กเตะรองเท้าข้างบนเนาะก็ไม่ได้แกเดี๋ยวโดนแม่ด่าต้องให้เราช่วยดึงรองเท้าลงมาอ่ะอีโนผู้หญิงเป็นไงบ้างจ๊ะเชลเตอร์ยังเลดี้หมวกปิวไปตรงนั้นอ๋อของมีค่าเอามีเนี่ยได้ตังค์ในตอนนี้10,000โอเคนั่นแหละขอช่วยเหลือผู้คนจากพลังเฟเธอร์แมนของเราอย่างง่ายดายและรวยและก็ได้แต้มด้วยโอเคเรือนี่ผมอยากดูเรือเมื่อกี้ขอดูคนขับไม่ทันแล้วมันไปไวมากแต้มพอแล้วจะได้อัพอันนี้นะโอเค1ช่องก่อนที่เหลือขั้นต่อไปโอ้โห 4,000 แต้มกับ 500,000 4,000 เลยเนาะจะเอาช่องเพิ่มแบบให้ครบ 3-4 ช่องนี่คือแบบต้องอะไรเยอะแยะมากมายใส่เสื้อเหมือนกันได้เนาะก็คือเราเลือกได้4อย่างเลยเนาะผมว่าฮ่าแบ่งความบาลานซ์กันอย่างเช่นอันเนี้ยเอาไอ้บัดดี้บายดิ้งแอทแทคดีๆก็จริงแต่ว่าต้องหาดีเฟนซ์มาทดแทนกว่าไปเนาะก็ต้องเลิกตามหาอันที่เหมาะสมกว่าไปหาอะไรกินก่อนตอนนี้เลือดเหลือน้อยเดี๋ยวกลัวลืมเนาะโอเคคือเซตเดียวพอเนาะโอเคเซตของทอด 2,002 ก็เลือดเต็มแล้วนะผมจัดไปเลยทอดแม้เราซวยหน่อยรับประทานนะครับผมกินนะครับทั้งเซตอิ่มแล้วพุงกลางพร้อมลุยต่อแล้วหวยพักมาช่วงนึงแล้วก็ทำการฝึกต่อสู้ทำเควสนิดหน่อยบ้างเล็กๆน้อยๆนะผมก็ผมน่าจะชินกว่าเดิมนิดหน่อยแล้วแล้วก็มีอัปเกรดนิดนึงบ้างเล็กน้อยจริงนะผมไม่เยอะเท่าไหร่แต่ลองดูว่าจะเวิร์กไหมเนี่ยร้านบุหรี่มีเนาะจุดที่เขาให้มาตามความเคสที่เรารับไว้นะผมมาสักคู่หนึ่งไหมครับผมโจริวนะมิโซโลกิบอกให้ผมมาหาคุณด้วยอ๋องั้นเหรอจ๊ะก็อย่าเข้ามากินนี่เองนะแกรู้จักเรื่องของนายแล้วอ่ะนั่นแจ่มเลยเขาบอกให้ผมมาหาคุณด้วยคุณน่าจะมีของมีค่าสำหรับผมใช่ไหมครับเนี่ยใช่แล้วจ้ะอีหนูแต่ไม่ว่าจะพิเศษหรือไม่ก็ตาใช้การได้จริงหรือเปล่านั้นขึ้นอยู่กับการใช้งานของนายนะฮะผมรู้สึกว่าคุณไม่ใช่แค่ผู้หญิงแก่ธรรมดานะเนี่ยที่ขายบุหรี่ฮะแหมพูดงั้นจริงเหรอเนี่ยแต่ได้ดีพวกเราสองคนมากกว่าถ้าเกิดว่าไม่ถามถังกันมากไปทั้งสองฝ่ายเนาะเอาล่ะของที่ได้เธอคือสิ่งนี้อะไรเอ่ยร้านบุหรี่จะมีอะไรให้มาบุหรี่ให้จริงด้วยบุหรี่ดูยับยับด้วยเช่นกันนะของบางอย่างใส่ในนี้แน่ๆเลยของที่ไม่ใช่บุหรี่ฮ่าคันนี้ผมสุดแปลกใจที่ได้บุหรี่จากการบุหรี่เลยครับผมอ๋อไม่ต้องห่วงจ่าที่รักเอ๋ยคนนี้ไม่ใช่บุหรี่ทั่วไปหรอกนะอืมฟิวเลียสเฟมิงไฟเวิร์กเป็นพลุสุดเกี้ยวกราดนะแกพลุสุดเกี้ยวกราดเหรอมีคนได้ลองไหมเนี่ยอ่ะมีคนทิ้งบุหรี่ให้ต่อหน้าตาหมายเขาไงกันแน่ดูที่หมดนั่นสิเพ้าลองที่เหมาะสมเลยนะแกรู้เปล่าฉันไม่ทนแต่รู้ไหมไอ้พวกหัวกะโหลกที่ทิ้งขยะหน้าร้านฉันน่ะให้เราไปลองจุดพุกเกี้ยวกราดใส่คนทิ้งขยะเลียราดเนาะเขาไม่รู้ตัวด้วยโอ้ my god โอ้ what the fuck บุหรี่ไฮโซเอาล่ะดูใกล้นะมองแวบแรกอาจจะบุหรี่ทั่วไปก็จริงแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะแกรู้เปล่าไม่ต้องจุดมันก็ได้นะที่ต้องทำก็มีแค่ว่าปามันใส่บุหรี่ใกล้ๆกับเอลซ่าตัวป่วนที่อยากจะจัดการแล้วก็บุหรี่พันหน้าไปก็โอ้หน้าดำเลยโอ้ my god อะไรวะเนี่ยบุหรี่สุดยอดไปเลยครับผมไม่พลังสูงเกินไปแล้วก็มันระเบิดเล็กเนาะใช่ไหมครับเนี่ยไม่ทำให้ถึงตายแต่แค่หน้าดำเฉยไม่ใช่พวกมันคือผู้ไฟสุดเกี้ยวกัดไงแกครับแต่คว้าไปชื่อนึงก็ได้มันจะไม่ใช่ของที่คนจะทิ้งทั่วไปในเมืองเนาะห้องนี้ไงเลยให้คนอื่นไม่ค่อยได้เท่าไหร่อ่ะแต่ในเมื่อมิโซโลกิส่งนายมาเนาะก็ให้ก็ได้อ่ะให้เราทิ้งเลียนลาดได้เนาะตามองค์การและอยากจัดการกว่าไปอุปกรณ์ดัดแปลงเป็นอาวุธในรูปแบบของบุหรี่นี้ไฟฟลายนะ
ฉันเรียกว่างั้นโอ้ชื่อจริงคือไฟฟลายเนอะเหมือนหิ่งห้อยแต่หิ่งห้อยระเบิดตุ้มได้กระเจ็ดใหม่กระเจ็ดบุหรี่เนอะโอเคไฟฟลายเอาอะซิกเกอร์เลตบอมเสริมแก่งตัวหิ่งห้อยนี่ได้ด้วยการเปตันแล้วก็เอาคาเมพอยที่ผ่านมาเนาะในหน้าพอดเมนูให้เก่งกว่าเดิมในการระเบิดลูกแน่กว่าหนึ่งกว้าไปได้เข้าใจแล้วเนื่องมาคุณพยายามถึงขั้นนี้เพื่อให้ผมได้ไปก็ยินดีรับไว้นะครับแล้วใครที่ต้องจ่ายล่ะอ๋ออันนั้นมิโซโลกิเขาเลี้ยงแกเขาน่าจะชอบนายมากเลยนะขอบคุณเขาแล้วกันนะเธอโอเคไหมขอบคุณฝากไว้ด้วยนะครับผมคงไม่ได้กลับไปในโลกนี้เท่าไหร่มันสิ่งที่ต้องทำอ่ะน่าจะเสร็จร้อยเนาะตอนนี้ก็ดึกแล้วณจุดนี้คุณไปหากาเมะเนาะเตรียมพร้อมไปที่ปราสาทด้วยเช่นกันมันต้องมาที่ไงกันแน่ด้วยซ้ำนะที่รอฉันอยู่ด้วยควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนแล้วกันค่อยไปข้างหน้าช้อปปิ้งพอโปะพอดีด้วยอ๋อซอยนี้ซอยคนไร้บ้านมากมายแต่สรุปก็คือตรงหน้าอัปเกรดก็จะมีอันเนี่ยมีขึ้นสีมาแล้วล็อกบิวตี้ใหม่อันนี้ไงอันตัวไฟไฟเวลอัพนะผมถ้าเกิดติดตั้งตัวนี้จะเป็นการดีคิดสแตนบายทางกับอินคิดนะเวลบอมคือระเบิดมากกว่าเดิมแล้วก็ระเบิดเร็วกว่าเดิมเนาะ1แต้มก็คือจะ1วิแล้วก็1ลูกก็คือถ้าเกิดอัพสุดก็คือเร็วขึ้น4วิแล้วก็ได้4ลูกแถมมาสมพันกับ 100,000 เนาะตอนนี้ตังค์เหลือน้อยแต่ว่าไม่เต็มที่ลองดูก็ได้ดูถ้าสนใจดีดูดีกว่าไอ้ฮอนเดทฮอนเดทมันช้าเนาะโอเคต้องลองดูผมกลับไปหากาเมะแล้วเพราะว่าตอนนี้เราคร่าวๆแหละในเมืองยังมีเควสอีกเยอะยังไม่ทำเต็มที่ขั้นนั้นเพราะว่าขี้เกียจเนาะโอเคหลักๆคือก็เรียนรู้จากการโจมตีแบบตอนนี้เรากดเนี่ย2ตัวได้นะเนี่ยเกือบจากที่อัพไอ้กระเจนไซเดอร์แมนมานี่คือของดีเว่อร์เดี๋ยวต้องกลับมานะโจริวพี่อย่างพบศพเป็นประสาทแล้วไปยังจ้าสักครู่นะผมขอดูเน็ตเวิร์กก่อนมีเนี่ยจากขั้น 5-7 ที่เราอัพวิวมาคงแสนเพิ่มอีกนะผมตังก็ได้เรื่อยๆรวยๆๆตอนนี้มีอ๋อ investment option เพิ่มอ๋อเป็นลงทุนเนาะโปรเจกต์ใหม่มาแล้วคือที่เราซื้อไปตอนนี้เนี่ยอันที่เปิดร้านค้าแล้วจะมี beef up with discount มี 5% academy point ลดลงกว่าเดิมในการที่จะ up ability ก็คือจ่ายแสนนึงแทนที่จะให้ academy point เป็นขั้นเดิมสมมุติ100แต้ม academy ก็เหลือ95นะไม่รู้คุ้มไหมจริงระยะยาวแต่ครับถ้าคุ้มถ้าเกิดมีตังค์เยอะกว่านี้ตอนนี้ไม่เท่าไหร่กับอ๋ออันนี้คือข้อดีเนาะเปิดอเมพอยส์ขึ้น 3% ตัวทุกอันเนาะทำเควสเสร็จโคตรน้อยเลยแสนนึงเหมือนกันแล้วก็มีของนี่ก็เดิมขายด้วย80,000เอางี้ก่อนแล้วกันนะมันควรจะได้แหละไว้ก่อนเร็วสุดน่าจะดีกว่าเนาะตามหลักการแล้วเดี๋ยวส่งร้านก่อนเลยร้านก็ไม่รู้จะขายอะไรดีต่อให้มันมีของดีกว่านี้มันก็จะไปลงกับเอ็นยังไงไอ้สกิลมากกว่าอยู่แล้วผมไม่คิดว่าจะได้ซื้อตรงนี้เลยลงนี้โดยเฉพาะไอ้ตอนที่ผมแต่งหน้าแล้วไม่ได้ใช้เลยคือเซ็งมากเลยเนี่ยอ่ะสุดก็คือช็อปไม่มีพิเศษกว่านี้ตอนนี้และการอัพวิวก็ถือว่าได้ความคืบหน้านะผมไปก็ไปปราสาทไว้แหละอาคาเมะอาคาเมะกดพาผมไปที่ปราสาทได้เลยนะครับผมพร้อมแล้วโอเคจัดไปขอเทียนให้รอนานนะแกผมนี่มาที่โอซาก้าเพื่อการนี้อยู่เนาะใจที่คุณเข้าใจครับผมแง่สิจ้าเธอไปถามข้อนึงก่อนกันนะมันจะไปกันน่ะว่าอะไรหรอนายกลัวความสูงหรือเปล่าล่ะทำไมกษัตริย์ต้องสูงอ่ะหรือขึ้นที่สูงค่อยไปว่าผ่านดาดฟ้าชั้น10อะไรเงี้ยหรือขึ้นตึกแบบว่าตึกเอตึกปิดท้ายของภาคต้องไปแน่ๆกว่าไปเนาะหรือไม่ก็บินไปเหรอบินไปกระเจ็ดของบินได้เครื่องร่อนอะไรเงี้ยเฮลิคอปเตอร์คอปเตอร์ไม่ไผ่มันโดนไกลแล้วเนี่ยระหว่างรอโดดยิงบินที่โอ้คอปเตอร์จริงเหรอว้าวจากเหนือเมฆกันแล้วเหนือเมฆเลยฮอนนี่มันคือทะเลนะที่ไหนย่อไปไปทะเลหมดนะยังไงบ้างจ้าในปราสาทนะแกเรือลำใหญ่นะครับเนี่ยเป็นอ๋อเป็นทะเลเนาะโอ้เรือจริงด้วยมันเรียกว่าปราสาทคนกันแน่เหรอเนี่ยคุณที่ถามนะถึงที่หมายก็รู้แล้วแกมันล้อมกรอบไปด้วยคอนเทนเนอร์ไงตรงกลางจะมีพื้นที่ที่แบบปิดบังไว้เนาะเป็นปราสาทสักอย่างนึงสินะแต่ตรงนี้มองไม่เห็นรู้ล้าแล้วก็เนี่ยรู้ล้ากันไปแล้วมีข้างล่างห้ามถ่ายภาพเลยถ่ายรูปตรงนี้นักแกไม่ได้แต่ว่าไป What the fuck อ๋อที่ในเทเลอร์เนี่ยทีสเตอร์ไอ้แรกๆเลยอีอย่างวะเนี่ยเป็นเมืองลับในเรือยักษ์เนี่ยปราสาทโอ้มีลูกไพ่เลยโอ้โหนางเงือกโอ้ my god เมืองใหม่ที่ดูหรูหรามากดูหลังนั่นสิปราสาทเชฟปลามีจุดพูดได้ว่ะปราสาทโอซาก้านี่นะใช่แล้ว
เป็นสุสุสับผู้ใหญ่ในภาษาโอซาก้านะจ๊ะอยู่บนเรือลำยักษ์นี่เลยแล้วต้องคนใหญ่คนโตถึงเข้ามาได้นะรู้เปล่าอ๋อมันก็ดูไม่ใหญ่มากถ้าเกิดมุมบนนะแต่ผู้มันดูเด่นนะกันนะจุดผู้เด่นมากนะแต่ภายนอกเนี่ยเรือจุดผู้อะไรวะคนนิมชายฟังแบบอีหยังวะเนี่ยแต่ข้างในเนี่ยโอ้เมืองรูราแล้วเหมือนจะเห็นตัวร้ายตัวนึงนะที่โผล่ในเทเลอร์นะที่แบบนั่งบัลลังก์ของปราสาทข้างบนกว้าไปน่าใช่เจ้าของเรือคือหนึ่งในหัวหน้าของโอมินะมีคนต่างชาติแก่ๆที่ขายมาให้เขาราคาถูกๆว่าไปด้วยเจ๋งใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเนี้ยเป็นของตระกูลโอมินะคือชิจินแคลนอะคิจินเหรอเขาว่ากันว่าเป็นกลุ่มคนที่ทำชั่วๆของโอมิกันนะลงมือไม่ดีทุกอย่างของโอมิเลยอะเป็นดินแดนที่สร้างขึ้นมาเป็นอิสระเต็มที่นะดีมากหมดเมื่อกี้เลยถ้าเจนที่เห็นเนาะให้คนมาปลดเปลื้องเต็มที่ถ้าทำได้ถ้าอยากมาและที่พวกเขาห้ามก็คือเรื่องเอามือถือมานะจำได้ไหมตอนที่พวกเขาเอาของพวกเราไปอ่ะถ้าพวกคนไม่จะบันทึกภาพที่นี่ได้แล้วก็บุตรกับแกฉันนี่เปล่าล่ะเล่นในเส้นตามกฎหมายใช่ไหมครับเนี่ยใช่แล้วจริงนั่นแหละแกถ้าเป็นสมัยก่อนระบบสอบที่ขั้นสูงเนี่ยช่วยกันคอร์รัปชันด้วยได้แล้วนะแกแต่สมัยเนี้ยแค่มีมือถือก็ใช้จะเผยแพร่ข่าวไปทั่วได้แล้วนะง่ายๆด้วยอ่ะตอนนั้นเอ็นที่โอมีเห็นโอกาสทางธุรกิจนะก็เลยเตรียมการสร้างที่นี่ขึ้นมาไงมีอะไรมั้ยรถนั่งเหรอคนที่มีความใคร่ต้องห้ามจากภายนอกนั้นให้ช่วยอยู่ที่นี่ได้ไงแต่ต้องการเลยด้วยค่อยๆชันลงนั้นนะแกที่รักเอ๋ยนี่เธอฟาแซ่มาหน่อยสิจ้าเธอจ๋าอุ้ยที่รักได้จริงเหรอเนี่ยปากแตกแต่เลยสัตว์มาข้างหน้าเนี่ยที่จะเชื่อมันรุนแรงนะจ๊ะแกรู้เปล่าอ๋อคนอู้คนเหรออ๋อทาสเลยยินดีเลยโอ้ทาสหลังวะเลยวะโอ้ไม่กอดยังไม่เห็นอะไรละนึกว่าเป็นรถออโต้ขับเงินไม่ใช่เป็นรถพลังงานคนด้วยหมายที่โดนรังแกพวกเนี้ยคือพวกที่ติดหนี้ในการพนันนะทางทีเดียวคิดว่าโชคดีพอเนาะสุดท้ายก็จบอย่างนี้แหละแกมากมายเลยด้วยหรือคือถ้าการอย่างนี้ใครก็ตามยิ่งดีต่อธุรกิจนะคือซับแขกแล้วที่อยากลองดูอะไรน่าสนใจก็ตรงนั้นนะมีต่อยกันด้วยเดี๋ยวคงไม่ต่อยวะนะภาพมันมีต่อยอย่างนี้แหละในกรงขอโคลิเซียมเนาะมีแน่แหละตั้งแต่สมัยโรมโบราณแล้วผู้คนนะกระหายความรู้ศาสตร์นะแต่ที่นี่ไม่ได้สู้ขนาดนั้นรู้เปล่าจะได้เห็นนักสู้ระดับโลกนักสู้ประต่อสู้ในตำนานอดีตนักฆ่าทหารรับจ้างเราคนได้เห็นทองกว้าไปแขกวิทย์อยู่ที่นี่นั้นก็ทำการพลังเงินมากมายเป็นนักสู้เหล่านี้ได้ตังค์มหาศาลด้วยเช่นกันนะเข้าใจนักสถานที่นี่เคกันแน่นะได้ผลที่ซูโนะส่งมาพอได้กันแน่มาต่อยไหมอากาเมะคุณบอกว่าคิจินแคนเจ้าของที่นี่ใช่หรือเปล่าเนี่ยแล้วตระกูลวาตาเซ่ล่ะเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าวาตาเซ่เหรอต้องเกี่ยวสิวะแต่ละตระกูลของโอมินานจะผัดกันเป็นเจ้าภาพแต่ละโคลอสเซียมแต่ละคืนนะแล้วบังเอิญว่าคืนนี้เป็นเทิงของวาตาเซ่พอดีด้วยเช่นกันนะแกก็คือเกี่ยวกับเราแน่ถามจริงและโจริวเอ๋ยสุดเสียของนายนั้นที่นายถืออยู่คือตัวเข้าร่วมกับสู้นะเข้าสู้นะไม่ใช่เข้าร่วมแค่ดูเฉยถ้านายแก่งพอก่อนลิมิตที่ตอนนี้มีให้ก็เรียกตัวสีทองแทนนะไปสู่ตามได้ฝันได้เลยอ่ะเพราะงี้แหละคนที่มีเสือใช้ถุยทีแล้วก็ได้ตังค์ที่ดีนะถือว่างั้นแล้วอันธพันธ์ที่โดดหาพวกเรานั้นต้องการมันนี่นาใช่หรือเปล่าก็จะไปขันแน่เลยด้วยซ้ำนะงานฉันการตามหาคนที่มีเสือนะพาเข้ามาที่ปราสาทโคเซ่แห่งนี้ไงต้องมีความชื่นมั่นในระบบวัตถุดิบของที่นี่นะถึงจะทำได้ด้วยเพราะงั้นก็เลยมีกษัตริย์ที่โอซาก้าไงที่ผมชอบเรื่องนี้ด้วยเช่นกันนะแล้วไงไม่บอกกันนี่นะครับเรื่องนี้ให้ตายสิคุณก็แม้โจริวได้บอกในมนุษย์นี่นะความหมายของเสือแล้วปกติคนก็ยินดีมากับฉันเสมอนะแต่น่าจะบอกว่าไม่นะฉันเกลียดโคลอสเซียมก็ของตัวฉันนะที่ไม่บอกก่อนนะไปถึงขั้นเดียวนี่นะไปได้แล้วนะแกแจ่มจริงครับเนี่ยไม่ต้องห่วงนะแกถ้ามีเสือสีแดงแปลว่านายเก่งจริงนะใช่ไหมล่ะแน่จะเริ่มโชว์จากการสู้เล่นด้วยก็ว่าไปนะแต่ตอนท้ายได้เป็นดาวเด่นได้จริงๆนะแล้วเดี๋ยวคนตะกุนวันเสร็จก็แท่นวันอย่างนายเองนะซูโน่จะมาก็ได้นั่นแหละแกรู้เปล่าไม่ฉันต้องเป็นคนลำบากมาพาแกจากที่นี่คนนี้ไม่เข้าใจไหนจะพิสูจน์ตัวเองรู้เปล่าตัวนายขอให้เราพิสูจน์ผ่านเวทีแล้วว่าเราจริงๆเป็นตำนานมังกรจริงก็ไปเข้าใจละครับ
เอางี้ใช่ไหมเนี่ยนี่โจลิวมูสคาสเตนายไม่โกรธเขาใช่เปล่าใช่ปะไม่หรอกครับความจริงแล้วทุกอย่างตอนนี้เริ่มเข้าเขากันแล้วครับผมซูโนะโอเรโอทามิสกิเดรุระซูโนะคุณอยากทดสอบผมจริงนะครับเนี่ยถ้างั้นแล้วรับคำทักก็ได้ครับจะให้เขาแน่ใจว่าเขาเสียใจที่ทำอย่างนี้เลยกันนะผมเข้าใจเท่าไหร่นะแต่ก็ดีแหละแกที่ไม่โกรธนะถูกใจแล้วพื้นที่เข้าร่วมโคลอสเซียมนะครับผมขังแดนฟอร์ดเลยยี่ห้อแดนรับรองอยู่ตรงที่ทางเข้าของโคลอสเซียมนะไปก็เจอเองแหละเอาเดี๋ยวนะส่งแค่นี้หรอครับพี่แอร์คุณเนี่ยก็ดีไม่ได้หรอที่ถูกห้ามไม่มาพิพากษานะเว้นแต่ว่าพาคุณขับมาด้วยอย่างนี้ไงเพราะงั้นแล้วขอดูรถก่อนได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวไปหานะทีหลังโอเคเปล่าได้ผลไหมถ้าเป็นงี้ก็ได้ก็ได้อะไรก็แล้วแต่คุณเลยอย่าบ่นมากสิเธอเอาไปว่าใครเจอกันนะโจริวจ๋าลงทะเบียนเองกันนะเดินที่ใหม่นะมาจนภายในเมืองรูราที่นี่เราลองแวะก่อนนะไหนก็น่าสนใจและมีอ๋อนี่นะกีนะที่พาแซกันโลกใหม่ของเขาแล้วน้องปลาโอ้มีสามเนี่ยยักษ์เบลเทอร์สีดำเนี่ยนะโอเคใหญ่มากหน้าแดงเนี่ยแบบแสงแดงมันแดงตาอ๋อมันไม่ใช่ผ้าแดงปิดตาเนี่ยหว่าไม่ใช่แสงแดงยังตาผ้าแดงปิดตาแมวน้องกวักด้วยเว้ยแต่แล้วอ๋อคนต้นสูงนะที่มีเงินมากมายไหลมาที่นี่เพื่อจะพนันเมื่อกี้แหละพนันโคลอสเซียมไม่ก็ดูพวกเนี่ยไอ้นางเงือกในตู้น้ำเป็นคนจริงเนาะหายใจได้เนาะน้ำน้ำจริงนะโอ้ไม่ใช่ว่าหลักการไม่เข้าใจเนาะโอเคมันดูเหมือนกับไม่มีที่หายใจสกูบ้าได้ทำแบบมันก็ว่ายเฉยๆเดนลอดพวกนี้ด้วยแบบชิวๆบุ๋มดาวนี่มีอ้อมีไงที่ปากมีเนาะอ๋อเหลือใครหัวใจเลยผมว่าเนี่ยมีอ๋อผับเนาะผมว่าน่าอะไรเนี่ยผมกดสามตั้งนั้นน่ะมันคือตรงเป้าคนเหรอเห็นนะจากเข็มก่อนนี้กดสามนั่นน่ะเห็นไหนล้อเนี่ยเนี่ยตรงไข่คนเห็นไหมนู่นน่ะเข้าไปแล้วมีกลุ่มไปหน้าตอนนี้ใช่จริงด้วยตูดคนอ่ะมันลอยเหรอเขาไหลวะเขาไหลไปใส่พันคืออะไรวะเนี่ยเนี่ยกดสามได้ที่จู่เขาเอามาปุ๊บโกบ what the fuck เป็นบอลทองคือโคยไทยหนึ่งข้างเป็นแต่เขาโนกิอีกอย่างวะเนี่ยตรงนี้มีร้านบางอย่างเนาะร้านเกมให้ทายพนันนะผมว่าเนี่ยพวกเหรียญพนันได้อ๋อคาสิโนแบ็กแจ็คอะไรพวกเนี้ยซึ่งผมก็ว่าจะมาแค่คร่าวๆนะมาเผื่อเจอของเก็บก็ได้แล้วก็ชมเมืองนิดหน่อยโฟร์เป็นที่ใหม่แน่ๆนี่คือถ้าเขาไม่มีนะผมเป็นที่สำหรับพังนี้เลยเพราะตรงนี้ก็โหน้ำพุดูรูนลามสีเจือจ้ามาเลยเนี่ยสีม่วงจะแจ๊ดแสบแยงตาแสบตาเหลือเกินด้านหลังน้ำตกมีอีกร้านนึงตรงนี้ร้านอะไรเอ่ยดูสิสองเปิดเข้ามาอู้อ๋อพวกเนี่ยไอ้ไพ่พวกนี้เราเคยเจอแล้วนะแต่ว่าเล่นไม่เป็นก็ดูคร่าวๆบรรยากาศไว้ว่ามันดูรักขนาดแน่มีโซนกินข้าวนะนี่มีคนเหมือนขวางไปด้วยไปได้เปล่าอ๋อแค่พระที่นั่งเท่านั้นถึงไปได้คือดูรักสำหรับคนที่เล่นมาเยอะแล้วก็เชี่ยวชาญเนาะขึ้นบนได้แบบสำหรับคนพิเศษใส่ไข่ได้ก็ว่าไปอ่ะแหลมบรรยากาศสวยจริงอ่ะดูแบบอุ้ยนี่มีอาเก็บของได้นะโอเคซันชัยอุ๊อะไรซันชัยคุณคิดว่าผมหาซันชัยไม่เจอผมน่าจะเป็นเทปเพียงปะเพราะว่ามันเป็นไอ้นี่ก็แผ่นปกซีดีเป็นไปได้ใช่ว่ากันแหละเราลองข้าวเฉยอุ้ยนี่มีอะไรอ๋อคุณแจงด้วยข้างหน้าตรงนี้นะมันเนียนกับสีเนี่ยสีไอ้น้ำสีพวกเนี้ยสีแสงมากมายต้องส่องดีด้วยเผื่อจะมีจุดที่เราเก็บของได้อย่างแนบเนียนฝั่งนี้ตึกนึงเนาะก่อนไปถึงที่มาข้างหน้าอ่ะนี่คืออะไรいらっしゃいませคาบาเล่โอ้คาบาเล่ของที่นี่เหรอราคาขั้นเริ่มคือ 10,000 นะคาบาเล่เนี่ยเดี๋ยวนะจะไปคาบาเล่อาจจะมีนั่นปะอาจจะมีอีกเซตคนใหม่อ่ะอยากไปจังเลยแต่ว่าเราว่าผมไม่มีทางที่จะได้แต้มดีๆสำหรับคาบาเล่ตอนนี้เพราะว่าเราไม่ของขันดีๆอ่ะด้วยจะอยากไปดูอ่ะดูก่อนนะว่ามีผู้หญิงคนไหนบ้างคนใหม่หรือเปล่าเนาะโอเคเตือนก็ได้โดนคาบาเล่หลอกลวงเนาะโอเคโอ้เนี่ยคนใหม่โอ้คานามิโคโคโร่ไอโอ้ไม่กอดตอนนี้คนเดียวพอกันนะเอาเนี่ยโคโคโร่นะโอเคจัดมาเราหมดตัวเพื่อการนี้นะโอเคอีกสาวหนึ่งรู้ละล่าสวัสดีครับหน้านิ่งจังเลยいらっしゃいませติดรับนะคะเอาไงดีรับมีคนเปย์ไหมนี่ค่ะดูโคโคโร่นะคะ
อือหือขอบคุณครับ今日は楽しんでってくださいね ขอสุขกับพวกเราวันนี้นะคะอือหือแน่นอนอยู่แล้วครับผมข้อแรกข้อ2คือให้ผ่อนคลายเหมือนบ้านทีเด็ดนะครับข้อ3คือไม่มีรับสุขเท่าไหร่ผ่อนคลายหน่อยนะผมไม่รู้ก็ต้องไงดีอ่ะมันมีช้อยตอบที่ดี2ชอบผมนะลางแต่分かりましたข้อที่เน้นต่อใจคนน่าจะเหมาะกว่ามั้งเต็มที่นะครับไม่ต้องห่วงแต่ไม่น่าเวิร์กแหละตอนนี้ถ้าเกิดไม่มีตังค์เปเต็มทีครั้งนี้จะเอาอะไรกันแน่ครับเนี่ยนั่นแหละผมไม่คิดจะเปอันแพงแบบนี้นะเราลองแค่น้ำตอนนี้สั่งแค่น้ำแล้วไม่อยากเสียตังค์แกไม่น่าชอบนะขอโทษนะคะที่เป็นแอลกอฮอล์เลยสุขกันนะคะโอเคไหมถามเรื่องมาจองแต่งงานแต่งหน้าแต่งงานนั่นจ้าได้ไหมเนี่ยแต่พี่ผ่านไปจะแต่งงานเรื่อยๆนะคะรู้เปล่าโจริวซังว่าเคกกงกังโบตุกะอัตตาริชิมัสคะแล้วคุณล่ะคะเคยรู้สึกไหมคะโจริวจ๋าไม่น่าเกิดขึ้นข้อแรกข้อ2คือมีรักมากกว่าแต่งงานนะแกข้อ3คือแล้วคุณล่ะแกสนใจเรื่องคุณน่ะวิเคราะห์เหมือนกันว่าจะเป็นคุณก็ได้แต่งกับฉันกว่าไปอะไรอย่างงี้ว้าวคุณช่างกล้าโอเคมันขึ้นเยอะจำใช้ไว้แบบเคยตอบรอบหน้าตอนที่มีโอกาสน้องโจริวซังให้ดูดาวนะคะหนูใช่ของคุณใช่มั้ยคะเนี่ยอันนี้คืออะไรฟาสติกเอาเต็มที่เลยคุณกว่าไปเนาะนี่โจริวคุณคุณดีนะคะเนี่ยข้าวคุณคุยกันแล้วคะเนี่ยบอกหน่อยได้ไหมคุณพี่ปั่นจังเลยเพราะอะไรกันแน่ข้อแรกเพราะบุหรี่แอลกอฮอล์ข้อ2เพราะว่าเข้านอนเร็วตื่นนอนเช้าข้อ3คือสู้กับอันธพาลนะแกชอบไหมเนี่ยลองไหมผมต่อยอันธพาลก็หลอมสนใจเปล่าสีหน้าตาโตมากคุณกางสู้จริงกับเขาเนี่ยกำเนี่ยพวกนี้ไม่ไว้โชว์เนาะคุณพาช่วยชอบจริงด้วยเนี่ยผมว่าของขวัญไม่ควรให้ตอนนี้เพราะว่าหลักคือตอบใช้เมื่อกี้แหละที่ดีๆคือใช้3ข้อทั้งเลือกอ่ะที่ช่วยในการปั๊มค่านี้ได้เยอะๆนะผมต้องเน้นข้อแรกแล้วก็ของขวัญอาจจะช่วยได้นิดหน่อยเบาๆเท่าที่แกรอบหน้ากันนะไว้ตอนมีตังค์กว่านี้แล้วเปย์ของขวัญหรูๆมาให้ก็มาถ่ายตอนที่เอ็นเกมมั้งนะผมจะมาทัวร์เลยทุกที่ที่แบบว่าเปย์ของหลักล้านในเต็มมาแล้วก็เหมาทุกอย่างที่ตอนนี้มีเพื่อที่จะพี่ใจสาวทั้งหมดกว่าไปประวัติของเกมนี้นะผมนี่คือหนึ่งประวัติที่เราคิดไปแล้วถ้าเกิดว่าเอ็นเกมผมมีตังค์เป็นล้านล้านจริงนะคงมีแหละเพราะว่าอันมันราคาอัปเกรดแบบหลายล้านอ่ะอยู่แล้วพวกนั้นต้อง10ล้านน่าจะหาง่ายๆในตอนท้ายๆเกมแรกๆมันต้องรอเนี่ยพวกธุรกิจอ่ะจะมีแน่นอนระบบธุรกิจที่รอเปิดทำแบบว่าให้ได้ตังค์เร็วๆตอนนี้ไม่มีอยากตังยากหน่อยนะผมต้องอดทนไว้ก่อนช่วงนี้ทนไว้ทนไว้อ่ะพร้อมแล้วไปตรงนี้เนาะจุดที่ว่าคือโคลอสเซียมนี่มีในป่านั้นมีปะป่าปานใช่ปะไอตัวเก็บของไม่น่าใช่นะไม่ชัวร์ช่างเถอะอ่ะถึงที่มาแล้วโย่บุจินิทเกมัสตานะคิริวซังอาจจะไม่เสียอะไรไปเลยนะคิริวซังจะเรียกว่าตัวดูกันแน่เนี่ยอยู่นี่ด้วยไว้คนนี้นายนี่มันฉันจำได้ชื่อชิชิโดฉันหรือเปล่านะวันนี้ปิดบังใบหน้าเหรอเนี่ยไม่สิบนเรือนี้น่ะโอมีเป็นกฎหมายกันนะพงกันแล้วไม่ต้องห่วงหรอกก็ได้โคเซชิชิโดดูทีนี้เลยเนาะแบบหัวหน้าใหญ่ของตระกูลวาดาเซนาซูโนล่ะคอยดูฮานาวะซังไว้อยู่ไงปกติเป็นหน้าที่ฉันในการดูแลเขาแต่ฉันกำลังสุขอยู่พอดีซูโนะโทษฉันที่พยายามจะฆ่าเขาด้วยไปโดนแย่งงานไปหรือก็คือว่าการดูแลสัตว์เลี้ยงมันไม่ใช่เรื่องง่ายรู้เปล่าแสดงนี่หมายถึงฮานาวะเนาะไอ้ช่วยถ้าอยากให้เพื่อนนนท์ฆ่าแล้วก็มุ่งหน้าไปที่โคลอสเซียมซะออกมาไม่ตายได้แล้วก็จะบอกที่อยู่ของฮานาวะนะอยากผิดหวังแล้วกันนะเธอโอเคไหมซานซูโนะหวังสูงกับนายไว้รู้เปล่าจะพาฮานาวะกลับมาได้เลยแน่ใจว่ากลับไปเดินฝากร่องรอยแห่งรักไปด้วยนะอัดเต็มรักว่าไปนะโอเคได้กำปั้นมันไงข้างบนมีใครที่ผมเห็นในเทรลเลอร์เนาะโฮมาเรนิชิคานิ3ผู้บริหารของคิจินเขาเป็นเจ้าที่หลักของโอมิที่ดูแลปราสาทนะมีทั้งความรุ่มเงินตราเสน่ห์ด้วยนะแถมร่างกายที่แข็งแกร่งด้วยเช่นกันเป็นโมเดลต้นแบบของฮิกุซ่าด้วยยิ้มชั่วร้ายเหลือเกินโฮมาเรนิชิคานิ3นิชิคานิคุณอยากชื่อภาคซีโร่ปะ
หมาบ้ารุ่นก่อนของโคโรมาจิมาฉันต้องแคร์เรื่องนี้ไหมเนี่ยไม่ได้ตามเกมเหมือนแกต่อไปแล้วรู้ไหมบุกได้บวกครับผมงั้นเหรอเอ้ามาเฉยเอาล่ะได้เวลาแยกกันแล้วนะยินน้อยก็แสดงโชว์เจ๋งให้เขาดูหน่อยนะกันนะอะไรเนี่ยจอริวมีเพื่อนเหรอเธอถ้าเหมือนเพื่อนแล้วก็เธอไม่สาดที่ฉันคิดนะรู้ไหมให้ตายสิเราเล่นนะเธอแต่ลืมไปเถอะนะตรงนั้นเราทะเบียนที่คอลอสเซียมยังเนี่ยว่าจะไปพอดีผมไม่มีฉันอยู่ด้วยเนี่ยไม่คืบหน้านะจอริวเอ๋ยจัดการให้เองนะมาทางนี้เธอแค่ไปทำธุระของเธอก่อนนะอาจจะไปจอดคอปเตอร์ที่อื่นอันนี้ให้เรียบร้อยกว่าไปไมโดเฮียมีนักสู้คนใหม่มาแล้วครับกำลังรอเลยครับอากาเมซามาขอบัตรเข้าเลยไหมครับเนี่ยนี่ครับเสือสีแดงวางไว้เลยおめでとうございますดีด้วยนะครับ大きなチャンスを手にされましたคุณเลือกการการแสดงฝีมือแล้วแล้วชื่อที่ผมลงทะเบียนนะครับผมจอริวจ้ะเข้าใจแล้วครับพร้อมแล้วเหลือแค่รอสแตนบายเนาะเนี่ยจะทำให้ตาตัดก็ได้นะแกถอดแม่เธอไม่เป็นไรหรอกครับใส่สู้ได้ไม่แตกแล้วครับผมปิดปังไว้หน้าไว้อย่างเนี้ยเนียนทำไมกันล่ะไม่อยากคนเห็นหน้าเนี่ยเธอใช่แล้วผมต้องปลอมตัวนะครับอาจเจอใครคนที่นี่ก็ได้โจริวซามะโทษทีนะครับโจริวซามะมีวัสคูปโอแดะโอ้ดูลามากชิโดซามะแต่คุณวาเซบอสผมให้สิ่งนี้กับคุณด้วยอ่ะอะไรเนี่ยของขวัญหรือเปล่าเธอそのように受け止まっておりますท่านที่เข้าใจแล้วก็คิดว่าใช่โอ้หัวใจด้วยเอาปิดฟังเมน่าแล้วกันใช้หน้ากากเนาะไอ้ชั่วดีวะมันหัวใจด้วยเขาแกล้งนายเล่นนะชั่วโจริวจ๋าหน้ากากมีเลือดตัวมากมายใช่ไหมล่ะเรื่องนี้เพื่อนกันแน่วเนี่ยติดข้างในสู้ได้หน้ากากนี้ก็ดูเกินจริงนะน่าสุดดีใช่ไหมล่ะเธอจริงเหรอวะบอกผมได้นะครับเมื่อคุณพร้อมแล้วอ่ะโอเคไหมหน้ากากหัวใจด้วยโอ้โหไปอ๋อข้างๆมีผมไม่พร้อมเลยผมพร้อมไหมครับผมโจริวซามะไม่แล้วเดี๋ยวนะกินไหมครับเนี่ยทุเรศมากกักกินไหมครับเนี่ยอันที่ไม่อย่างนี้กับผมอะได้แหละครับพวกเรามีเรื่องแล้วครับผมอยากจะเปลี่ยนไหมเขียนสิครับให้ดูหน่อยครับผมได้ไหมแน่นอนละครับสักครู่นะขอโทษด้วยนะครับที่ให้รอรีบโหลดดูนี้นะครับช้อปปิ้งอะโอ้แต่ละอันเอาล่ะเรื่องที่เหมาะสมกับคุณซะฟ็อกซ์ซีเคร็ตมาร์ทโอเคนี่โอเคแล้วโอเคก็ได้ผมว่าก็ดูกาวดีอันนี้แหละก็ได้อยู่ทศทีที่กวนใจคุณนะแน่นอนเลยได้โปรดบอกผมได้ไหมครับว่าเตรียมตัวเสร็จแล้วพร้อมแล้วกว่าไปมุ้งมิ้งมาผมขออ๋อเราใช้มือถือไม่ได้เพราะที่นี่ห้ามถ่ายเนาะว่าแย่จังน่าระหวานไหมจ๊ะชอบไหมชอบไหมเตรียมพร้อมไหมโจลิวสมาพร้อมก็ได้วะพร้อมแล้วเตรียมเลยทันทีนะครับนะหน้ากากชมพูมันน่าสุดนะโอเคที่เหลือมันดูปิดบังไปหน้าน้อยไงก็เลยคิดว่าหน้ากากนี่ดีแล้วมันดูเนียนกับการไม่ใช่คิริวเป็นโจริวคนใหม่ฟุ้งฟิ้งกว่าเดิมนะโอเคทุกท่านพวกเราสุขกันใช่เปล่ามีคนตายแล้วนี่5คนแล้วนะแกแต่ไม่พอแค่นี้นะแล้วสักคันนี้ไม่พอเลยต้องมีอีกผมนี่ไงในยักษ์ค่ำคืนนี้ตะกุบาเซขอนำเสนอประวัติศาสตร์ยังมูซ่าที่มีปัญหาขึ้นมาทางการสู้สักครั้งต่อไปนี้เองนะครับผมหน้าเด่นมากสักการสู้ที่โดดเด่นเหรอเนี่ยแล้วเนี่ยไม่รู้เลยเว้ยตอนไม่น่าชนะนะรู้เปล่าแต่คนตัวเล็กๆพวกเราไม่รู้แบบก็ได้นะตอนนี้แค่ตัวกรอบมีแค่เราเดินทิศหน้าว่าปิดบังไว้ด้วยอ๋อคนอื่นเนาะมีรูปเมื่อกี้ขึ้นมาขวาบนเป็นตัวอย่างเรายังไม่อยู่ในพื้นที่เปิดเผยใบหน้าดูลาเช่ชิชิโตะเพื่อน
ตูนวานาเซพาคนพวกนั้นมาหรอเนี่ยใช่หรือเปล่าปล่อยเขาตายทีเดียวกันพวกกันได้หรือเปล่าเนี่ยถ้าคืนนี้มันแจ่มก็ได้นะครับผมแต่ไม่การันตีว่าเขาจะตายทุกคนนะครับโอ้ยเจอขนาดใจหรือเปล่าเนี่ยเธอใช่คนใหม่ที่ขนาดใจมากนะครับผมบอกเลยนะฉากที่โอซาก้าใกล้ส่งท้ายส่วนที่20นั่นเองผู้คนที่ถูกทรมานภายใต้ของโอมินั้นโดยใครกันแน่นะมังกรสีน้ำเงินนั่นไงอ๋อเราเป็นมังกรสีน้ำเงินเป็นตัวแทนกลุ่มนี้ว่าไปเขาชั่วร้ายมากไงนะแกก็คราวนี้ความเพลินด้วยเช่นกันนะรู้เปล่าแต่เดี๋ยวก่อนวันนี้ใครกันแน่วอร์ดเตเวอร์ชั่นตัวปลอมเนี่ยวอร์ดเตไว้หนุ่มไงแกวอร์ดเตปลอมชิบหายแล้วพวกเราไม่พูดนะที่บอกคนนั้นเป็นวอร์ดเตปลอมมาหน่อยนี่ฮะเดี๋ยวพี่อารู้เห็นต้นกำเนิดวอร์ดเตแล้วไงเปิดการทำลายมังกรน้ำเงินหัวหน้าวานาเซมาเองนะครับเพื่อขยี้ให้เมืองเป็นสีแดงนะครับผมนะฮะโอ้โดนฟาดทีละคนนะเป็นโชว์ให้วงกอบโดนตีก่อนพระเจ้าช่วยกวนทอดเสร็จแน่เลยตูแอะเดี๋ยวแล้วแหละหนุ่มหน้ากากผู้นะโอเควานาเซตัวปลอมไอ้หนุ่มของเขามาสีหน้านี่คือหลอนยามากอะไม่ลงมือกับแค่เปลือกนอกนั้นรู้เปล่าจัดเต็มนักแกนรู้ไหมตัวตอนนี้ตัวที่แล้วล่วงหมดแล้วฝั่งเราไม่มีใครช่วยซัพพอร์ตแล้วไอ้ทีเดียวจอดมาเลยกระจอกมากแต่เราโชว์สกิลของจริงคือตึ๊บรัวๆให้เขาเซอร์ไพรส์นกเอคลอสเตียไฟเตอร์มาวิ่งกันนะวิ่งกันมาสรุปดาเซนกเออิชแมนฮึบโอเคมาเขามีบล็อกโอเคเขาบล็อกแล้วต้องชิปด้วยชิปป้องกันชิปป้องกันอันไม่เข้าเลยกันไม่เข้าเลยอุ้ยมันตีไม่เข้าจริงอย่าใช้วุฒิวะใช้วุฒิรัวๆจริงพวกเจ้าโอเคตั้งหนึ่งอุ้ยนั่นแหละอ๋อหลบได้ใช่ต้องเฟซบาร์กันนะกับไอ้โอ้ my god เฟซบาร์กับพี่เมากลางฮึบใจเย็นๆฮึบฮึบแล้วก็ต่อยฮึบเพื่อใช้นั่นแหละป่ะไอ้ตัวบุหรี่อ่ะโอเคปุ่มซ้ายค้างโอเคซ้ายค้างเห็นแล้วบุหรี่ซ้ายค้างเออหลบไม่ขึ้นเลยนั่นบุหรี่ซ้ายค้างนะนี่ไงอ๋อผิดทางเฉยเลยรอมาเออนั่นแหละพอดีเลยเออนั่นแหละระเบิดเอาแล้วโอเคไปมันตีรัวๆจากข้างหลังจริงผมต้องอยากใช้ตีพวกเข้าไปไอ้แต่ตอนสู้จากหมวดแดงอะแต่เขาจะใช้ระเบิดไอ้ตัวบุหรี่หมดเงินนึกออกปะเลยไม่ง่ายที่จะเปลี่ยนของฮึบแต่หลักวิ่งเนี่ยวิ่งรอเอ้ยมันตะการยากจริงไอ้ตัวบุหรี่เนี่ยไม่ใช่งานเนี่ยอะเอาจริงก็ได้ไหมผมมารอบนี้ฮึบโอ้ my god มันจุกตำแหน่งมันเลือกยากจริงฮึบเออนั่นแหละเออฮึบลบไม่ได้คิวมาไปพลังเต็มที่ฮึบไว้แล้วก็มีอาหารกินหมดนะแล้วผมตัวนี้ก็ตามอ่ะผมก็เน้นคิวเลือดในการใช้อาหารก็ได้มันจะทอนโอเคไหมมันทอนแล้วเราต้องรอเคาน์เตอร์นั่นแหละเออได้เออผมทอนยิ้มร้องนานรอบนานมากเลยปึ๊บอ่ะตึบซ้ำดกยากจริงปึ๊บดกไม่ทันจริงแหละปึ๊บกับข้าวน้องกินก็ได้ผมเอาแค่เลือดเราเยอะพอตอนนี้ที่จะต่อยตึกทั้งบอกว่าเขาตายก่อนที่จะตายโอเคช่างมันโอเคเรียบร้อยนั่นแหละตอนนี้เอาถึกไปก่อนเนาะตอนนี้ถึกพอที่จะไม่กินข้าวก็ได้ต่อยอย่างเดียวต้องไปไหวอยู่คิดว่าอันนี้อะไรกันเนี่ยผู้นำวอร์ดเซ่ล่วงไปแล้วอ่ะเซ่บอสตาร์ดเปลี่ยนใหม่นะแกแต่ถ้าพวกเราเรียนทุกซ้ำเฮชิโดเอ้มันที่ว่าใช่ไหมเนี่ยเด็กใหม่ที่น่าสนใจอ่ะใช่แล้วแต่แค่นี้ยังไม่ถือว่าเห็นทั้งหมดนะครับผมรู้ไหมมาต่อกันดีกว่าประสาทรอบที่สองนะเขาโจ้แล้วกันนะแก25ด้วย25นะพันหนึ่งนะผมนะตอนท้ายนี่ไงอากิระนิชิเกะมาผู้ชั่วร้ายไปหยุดยั้งการควบคุมของโทโจไงด้วยเช่นกันเขาขยี้เหล่ากองทัพมากมายให้เกี่ยวกราดของโทโจก็เลยกระหึ่มเต็มที่ด้วยมีกองทัพคนทหารเลือดเยอะด้วยเช่นกันนะนายเด็กมูซ่าคนนี้ก็เลยมากดตัวจีมาคิ
ที่ริวคอซูมะไงครับผมมาช่วยสู้กับกูให้ได้มันถึงใครเราหรือเขาที่ริวคนไหนเราที่ริวแต่คนนั้นที่ริวป้อมมียังมือนะแกรู้ไหมที่อยากตายแล้วก็มาดิครับที่ริวถือดาบด้วย What the fuck ไม่เหมือนตูเลยไว้ให้ตายสิทุกคนจับลงหัวเจ้าให้พร้อมคนเดียวคนหนึ่งเลือดตกมันนะครับผมจ้าเลือดใครไม่รู้เลือดเจ้าแหละเราโอ้ต้องโอ้มีหมูแล้วมีหมูรอบนี้โอ้โอเคคุณเลือดดีๆผมต้องการหมดนี้นะโอเคจะได้ให้มึงได้เออนั่นแหละเดี๋ยวนะคิดเร็วถึงเลือดถึงโอ้ปืนอ่ะนี่ปืนนั่นโอเคโอเคแล้วฝั่งเรานึกว่าฝั่งตูว่าอยู่มาต่อยเป็นเพื่อนเราเขาทำไงเราคือเพื่อนสะพานที่แบบว่าเป็นตัวช่วยฝั่งไม่ใช่คิริวกว่าไปแปลกๆดิมาขอบคุณก็บอกนี่ก็ง่ายกว่าเดิมแล้วได้ผมนึกว่าแบบว่าเป็นศัตรูเยอะๆไม่ใช่เราลุมเขาดีแล้วครั้งแรกที่เราเคยเจอกันลุมนี้นะโอเคไม่บ่อยแปลกใหม่ดิเนี่ยคิริวก็คิริวครับผมเลือดสามหลอดนะเลือดเยอะนะเลือดเยอะนี่เราเนี่ยนี่เราเว้ยโอเคเดี๋ยวไปเอ้ยมันจะพึ่งใช้ท่าอะไรคุณโหดนะโอ้ไปมุนนึกไปต้องคลิกกันไม่ทันโอเคได้ทันเมื่อกี้กันระหว่างทางเมื่อกี้มีคนกับรับดาเมจอื่นให้นะโอเคดีแล้วอึ๊บลุกขึ้นมาให้ผมตืบคนอื่นมีมั้ยเนี่ยเหลือแค่2แล้วตายห่างหมดโอเคมีเรารอดเดี๋ยวแค่ตอนนี้2ต่อ1แล้วนะเนี่ยตุ้ยมันตัดอันนี้เพื่อนมาฮานากะตะกับเราก่อนนั่นแหละเออมีเพื่อนรอดคนนึงวะเอาอ่ะมีคนเดียวแกไม่ถือดุมแล้วตอนนี้มันก็ถือว่าเราเป็นหลักทันตเมทแรงๆเลยคิดริวล่วงแล้วบริษัทเป็นแปลงใหม่แล้วเรียบร้อยมันก็โดนซีมาคิวคาซูมะไปเจอผู้ซ่าเขาแล้วเนี่ยที่บริษัทนี้เองครับผมเขาพลิกวังก็ขึ้นอีกครั้งนึงนะครับผมเนี่ยก็สู้ในค่ำคืนนี้พลิกล็อกบทใหม่อีกแล้วนะครับผมดูสิโจริวเอ๋ยล็อกเขาหน้าแล้วมันของแกนะโจริวเหรอชื่อนี้ด้วยเรียกตัวเองว่าครับผมใช่เลยรู้สึกติ่มกันครับผมด้วยยอมบอกเลยนะงั้นเหรอเนี่ยล็อกต่อไปให้เขาเป็นบทคิริวไหมครับผมตำนานมังกรเองด้วยกว่าไปเป็นตัวเองก็ว่าไปเนาะที่ไม่ใช่ตัวเองด้วยพักก่อนเนาะฟื้นฟูเล่เต็มที่ในหน้าหนาว2006นะการแท้จริงก็เริ่มขึ้นแล้วนอนมังกรพบเจอกับตำนานประวัติศาสตร์โอมิที่จังซิตุที่หายไปด้วยนะบอกนะว่าพักสองเนี่ยเดี๋ยวเสือแล้วเดี๋ยวใช่เหรอวะใช่เนี่ยริวจิโกดาใช่แต่ว่าไอ้เสือนี่คืออะไรริวจิโกดาตำนานของตำนานโอมิคนที่สองนั่นเองเขาลือว่าในค่ำคืนนั้นในคำพูดโจมังกรตกและออกริวจิโกดะและคิวคาซูมะฟาดกันเองด้วยนะการสู้ครั้งนั้นผลนี่ก็ยังเป็นแข้งปิศาจท่านเองด้วยเช่นกันดูสิเขาเนี่ยริวจิโกดะยังอยู่นะครับผมไม่ไปไหนด้วยตัวจริงวะมึงกล้องเหมือนจริงวะคนหน้าเหมือนจริงวะคือที่เขาด้วยนะแกเหมือนจังวะรอบนี้ เหมือนหน้าเหมือนกับก๊อปปี้จิกปีแล้วมาด้วยใส่พวกนอกด้วยไม่เกี่ยวเนาะเตรียมพร้อมทุกคนโจลิวพร้อมบวกท้าคิวคาซูมารอบนี้แล้วรอบท้ายเขาเล่นเป็นมังกรตัวมาเองด้วยซ้ำนะรอบท้ายรอบที่สามรอบท้ายนะกลับไปได้แล้วแกถอดด้วยโอ้มีสักร้ายเด้อเหมือนจังหวะเดียวเอ๊ะเขาตายไปเด้อตายแล้วถูกกินกันแน่นะตำนานมังกรฮิคุซ่าจะเริ่มกันแล้วตอนราตรีพนมนะครับผมบวกก็บวกไม่น่าจะยังหนุ่มเหมือนเดิมนะด้วยลิวจิโกดะหรือเปล่าฮ่าโหดับกว้างจังวะน่ากดได้คนนี้น่ากดแน่ๆเออเดี๋ยวมันจะแบบจึบเออจะมันจะตาเด็ดเลือดเยอะเลยผมว่าเออเลือดพันเดียวเหรอเยอะจริงเหรอง่ายไปนะผมว่าง่ายไปลิวจิโกดะมันเนี่ยมันอ่อนจังเลยอ่อนเกินอ่อนกว่าตัวที่ผ่านมาด้วยถอดเลือดเดี๋ยวนี้ง่ายไปนะผมอ่ะง่ายเกินไปอ่ะแปลกๆนะครับเนี่ยยังไม่ล้มเนาะไม่ล้มแต่เหมือนตัวจริงมีอะไรใหม่เลยลูกเล่นใหม่คืออะไรจะฟาดมาแต่โอ้โหใบดาบอ่านทันหน้า
ดึงโซ่แล้วบอกเสือชิบหายแล้วทุกคนเสือเลยโอ้ไม่ก็พี่กองโอ้ชิโก้อยู่เสือเพื่อนกันแน่สองเสือกูตายแล้วบกเสือตัวสองหนึ่งสองด้วยแล้วนี้ if I L เรามีดาบโอเคมีดาบอาวุธเรามีเสือก็มาแต่ครับผมบกมากจริงแต่แล้วคาตานะมาฟัดโอ้โหโดนเสือระบบเรียบร้อยขอเลิกกันนะโอ้ my god เนี่ยครีมนะน้องครีมน้องครีมขอต่อยหน่อยต่อยเสือต่อยเสือครีมตายห่าโอเคเหลือซูก้าสักครีมเนาะครีมตันก็ไปต่อยเสือจะบ้าตายเตะเสือมาเสือก็เสือครับผมเสือไม่กลัวผมเสือง่ายกว่าตัวที่ผ่านมาด้วยต่อยเสือหน้าแหกเรียบร้อยแล้วน้องนอนข้องกับพื้นเจ้ามาไหมเจ้าลงมามาจริงกับรอบสองคำรามหนักมากเหมือนตัวจริงแต่มันไม่พูดกับเราลูจิกดดันรอบ2โอ้ my god เอ้ยโอ้ my god โอ้โดนทุ่มเนี่ยเราเลือด2และรอยตอนนี้มีโชว์ท่าฮึโอ้ผมไม่ทันน้อผมไม่ทันโอเคผมขอฮิวนะตอนนี้ต้องมีฮิวแล้วเลือดเสียไปเยอะแล้วโอเคต้องเอาแม็กไหมแม็กเลยที่ปัดเนี่ยไม่ใช่มันไอ้นั่นแม็กไอตัวอันติอันไหนวะสามินาปะนี่อาจัดเต็มครับผมต้องฟื้นเลือดมาพร้อมสู้ต่อยกันแลกบัตรกันตอนนี้เน้นไอเทมใครยูเยอะกว่ากันเนี่ยผมว่าทำจะโชว์ว่าตัวเองเก่งนะตัวเองเก่งรู้แล้วเก่งแกเอางี้ไหมผมว่าเปลี่ยนไปนี่แล้วก็หนีกันเอ้ยนึงนี่แหละใช่นี่ตอดเรื่อยๆไม่ได้มันจับเย็บรัวโดนเน้นดอกตีโดนมากกว่าตีแรงๆเนาะแค่นี้ฮึบฮึบนั่นแหละเปลี่ยนเป็นอันนี้ฮึบตีแล้วก็คิวนั่นแหละพร้อมเกี่ยวกราดนะครับผมพร้อมเกี่ยวกราดพร้อมเกี่ยวกราดพร้อมแลกหมัดพร้อมแลกหมัดแลกไปเลยแลกไปมันโอเคเดี๋ยวฮิวกันผมกลัวตายเดี๋ยวผมไม่อยากจะใช้ที่ทำได้ทุกอย่างตอนนี้เนาะโอเคให้คุมอันนี้ทำอะไรก็จบไปอ๋อโอ้โหนี่ของดีว่ะยูทรีแอนมีมีต้อง5อันเนาะโอเคเต็มเลยทีเดียวด้วยนั่นแหละดีมาโอเครอจังหวะใช้ท่าปึ๊บนั่นแหละพอดีเคาน์เตอร์ครับผมเคาน์เตอร์ได้ก็เคาน์เตอร์ครับผมนี่ปล่อยจังหวะนี้ครับผมไม่มีทางมาอัดไปมาพร้อมชนะแล้วตอนนี้พร้อมชนะแล้วเรียบร้อยลุมบอลแล้วเนี่ยตะลุมบอลรอนิ่งเต็มที่ตัวจริงวะไม่น่าใช่มันไม่แก่เท่าเราแต่เราก็น่าอ่อนกว่าวัยอยู่ดิไม่ช่วงกันบอกยากเลือดกระเด็นทั่วเหมือนกันแปะเหมือนกันอายุเท่าเดิมเอาเสือจะมาแดกแล้วโอ้จับขาไว้จับขาหลบไปเสือด้วยจับฟาดไหมจับฟาดเลยว้าวเจ็บจับฟาดเสือยังดุก็ทำได้เลยครับรอดก็คือปริศนา3คนได้แต่เขาไม่ใช่คนไร้ชื่อนะครับผมปวดสับเขียนใหม่นะครับผมว่าเขานักรบคนใหม่คนนี้โจริวครับผมทำไมโจริวจำได้ดารานั้นมาเกมรู้เปล่าหน้าตาแต่แค่ว่าอีเซนตะนะน่าดูเปลี่ยนไปนะให้ตายสิเขาไม่ทางเชื่อในตัวเสือมากกว่าสมมุติตัวเองนะเขาต้องยอมตายถ้าจะทำอะไรพวกนี้ด้วยซ้ำอ่ะก็คือหน้าเหมือนเดิมแต่ไม่ใช่แหละคนละคนไม่ใช่คนเดิมเพราะมันไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนปกติที่ผ่านมาคือต่อยกันเองแล้วเชื่อแต่ตัวเองว่าสู้กันได้เหมือนเป็นตัวเราอ่ะใช้แต่หมัดตัวเองกว่าไปฮ่าฮะคืนนี้ได้ดีนะแกใช้ได้เลยชิชิโดะทำดีกันไหมเนี่ยคนที่ชมนะครับลูกพี่ฝรั่งเศสเจอเขาเหรอเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยทุกคนไม่ว่าใครที่เก่งเท่านี้ก็อยู่การดูแลของฉันแล้วสิแต่ไม่ใช่เฉยเลยเว้ยเพื่อต้องขอบคุณคอลเซียมแห่งนี้นะครับสถานที่นี้ทำให้เรื่องพวกนี้เป็นจริงได้ดึงดูดทั้งเงินและก็พลังอำนาจได้ด้วยเช่นกันนะที่เห็นเลยด้วยนายนี่เก่งการชมนี่ให้ตายสิสาวคนได้เติบโตมาอย่างแย่ด้วยซ้ำนะเหมือนด่าเลยขอบคุณมากเลยครับขอตัวก่อนนะครับผมทำงานต่อแล้วด้วยระบบทานอยู่ที่นี่
มีรับใช้เต็มที่ผู้หญิงก็ดูแลเต็มที่ผู้ชายนี่คือแบบล้างเท้าวะตอนเนี้ยไม่เห็นในมุมกล้องก็แต่เมื่อกี้เห็นแป๊บนิดนึงตอนที่อยู่มุมเห็นข้างหลังก้มอยู่ข้างหน้านะโอเคอ่ะเราสู้เสร็จแล้วไงต่อมาที่ไหนเนี่ยมีทั้งบัลลังก์ด้วยแสดีมากเลยนะคิริวซังรับใจมากเลยรู้เปล่าเติมเต็มคำขอแล้วนะแกบอกภาษานะที่อยู่ของฮานาวะเนี่ยก็แน่ฮะเอาหน้าเอาหน้ารีบสิทำไมกันล่ะฮะขอยินดีก่อนได้ไหมเธอหน่อยนึงนะมีเวลาคุยกันหน่อยเนาะคืนนี้ยังยาวไกลอ่ะอ๋อฮะส่องวิวจากตรงไหนเนี่ยตรงแค่ปราสาทเนาะข้างหลังปราสาทอะวิวนี้เป็นไงบ้างล่ะจ๊ะเมื่อเธอมาดูสวยงามหรูหรามากเลยเนาะเจิดจ้าเหลือเกินด้วยอ่ะก็สมัยชั้นหนึ่งตกต่ำอยู่ด้วยพวกนี้คงหาไม่ได้ด้วยซ้ำนะถูกคนของฉันทิ้งไปตั้ง15ที่ผ่านมาก็ต้องปล่อยตีให้ได้มีข้าวกินไงพ่อฉันเป็นคนไร้ค่ามากเลยด้วยติดหนี้โหไม่ขึ้นด้วยซ้ำนะทั้งอย่างเพื่อเงินด้วยซ้ำอ่ะคงไม่เน่าตายไปแล้วนะฉันว่าเพราะเขาแหละจะต้องสู้ถึงตายตั้งแต่ฉันเป็นเด็กไม่ซ้ำนะรู้เปล่าในของเล่นของคีจินแคมไปต่อมายาวๆด้วยต้องรอดไปได้เพื่อแข่งกันเดิมมากขึ้นนะถึงก็ตามแข่งกันนั้นก็จริงนะถึงตายได้ไม่ช้าด้วยเช่นกันน่ะต้องมีทั้งพลังแล้วก็โชคด้วยเช่นกันถ้าเกิดไหนหมดก็ตามไม่ได้อย่างเดียวก็จะจบนะไม่คิดว่าฉันเป็นงั้นด้วยซ้ำนะออกต้องดูโชคนะว่ายิงปืนตัวเองโดนไหมใช่ไหมลั่นไกเดียวอะน่าจะรูเล็ตได้เด็กมองย้อนกลับไปแล้วหัวเราะย้อมมันเนาะมันดูเหมือนกับฝันร้ายนะเนี่ยสิ่งที่คิดจินแคนพ่อคุณอะแต่กับหัวหน้าแล้วดูเป็นมิตรดีครับเนี่ยเขาอะไรกันแน่หรอใช่เรียนรู้เรื่องการพูดสิ่งที่คนละฟังอยากฟังไงเธอแล้วคงไม่ทำอย่างนี้ถ้าเกิดว่ากับตันซูโนไม่เห็นมันอย่างตัวฉันนะฉันนี่รอมาหลายสิบปีนะจนกระทั่งเขามาหยิบฉันขึ้นมาจากกองดินกองโคลนเนี่ยมาสวิมมาข่าวมาช่วยเลยให้ตายสิความจริงแล้วชื่อชิฮิโร่นั้นแค่ชื่อที่หัวหน้าตั้งให้ฉันตอนที่ฉันสบายกับเขาท่านเองด้วยนะได้เกิดใหม่ในชื่อใหม่ไงแล้วก็ดีที่ผ่านมาด้วยเช่นกันนะนั่นน่าเข้าใจเรื่องนี้ใช่ไหมล่ะคิริวซังเอ๋ยอดีตของนายที่นายเคยเป็นมังกรในโดจิมะมาก่อนด้วยอ่ะนักสู้ล่ารางวัลและตำนานยากุซ่าแค่ฉีของนายคงมีค่ามากเลยเนาะรู้เปล่าดั่งทองเลยคุณที่นายไปมีแต่รถกินกุหลาบใช่ไหมเธอเพราะอันเลิศแท้ที่เธอแค่เป็นตาเนี่ยนะคนตะโกนชื่อเตียงให้เราได้รู้สิวะหรือเมื่อฮานาวะซังกับโดยสิบเบซ่าคำต้องการไปเลยก็น่าจะดีกว่าเนาะทุกชีวิตคิริวคาซุมะกลับมาสองพวกเราคันยังไงอยากเป็นงั้นใช่หรือเปล่านายถ้าอยากแล้วก็มาเถอะนะไม่ผิดเกินไปกับที่ควรจะเป็นแล้วรู้ไหมฉันตั้งใจฟังนายนานพอแล้วอ่ะถ้าเกิดหยุดบ่นได้แล้วก็ส่งฮานาวะขึ้นมาซะโอเคไหมบอกแล้วไงผิดตั้งแต่แรกแล้วรู้เปล่าที่มาตามหาคนน่ะฉันไม่ใช่คิริวคาซุมะหรอกรู้เปล่าหรือเสร็จต่อไปเรื่อยเรื่องนายให้ตายสิแต่ดื้อสุดเหลือก็ได้นายแต่ไม่ได้รู้จิก็คงฝึกนายจะเชื่องเลยด้วยในทำตัวนี้เป็นอะไรกันแน่วเนี่ยบอกที่อยู่ฮานาวะมาซะเถอะนะได้โปรดเถอะไม่เสียเวลานะแกรู้ไหมแต่ก็ได้ตามนั้นเนาะสัญญาต้องเป็นสัญญานี่นะใช่หรือเปล่าล่ะฮานาวะซังว่าโซเทนบริเนย์ฮานาวะที่ใส่มีข้าวของนั้นตามหาอยู่นั้นถูกจับตาดูที่มุมเล็กๆของโซเดมูรีนะตันซูโนใช้ตึกที่เรียกว่านามิกิ3เป็นตึกซ่อนตัวของเขาเข้าอะไรอยู่นะ
นักสู้ที่เก่งสุดของตระกูลอยู่ด้วยเช่นกันนะก็คือจะให้ต่อยก่อนที่จะปล่อยฮานาวะมานะใช่ไหมเธอหัวหน้ากับตานนั้นตานก็อยู่ฝั่งของเขาด้วยอยากต้องการในฝั่งเขานะตานนี่กับตานว่ามาเขาบอกการต่อรองสุดท้ายด้วยเช่นกันแหละเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือสิ่งเขาสั่งให้นายทำนะถ้าอยากได้ฮานาวะกลับไปแล้วก็ก็ไปเอาเขาเองด้วยตัวเองกันนะแล้วนายล่ะถ้าลองเจอกันแล้วก็อยากให้นายมีแรงพอที่จะสู้กันเต็มที่ไงไม่อยากสู้กันในสภาพแย่ตอนที่เพิ่งโดนตื้บมานี่นะถ้างั้นแล้วขอส่วนเวลาที่เหลือของนายได้กันนะไปรอตื้บเขาหน้านะเมื่อช่วยฮานาวะมาแล้วจะชดเชยทุกอย่างที่ได้กลับมาให้พวกนายนะเต็มที่ด้วยที่ทำกับเขาไปอ่ะจะจอวันนั้นแล้วกันนะจะไม่ด้วยว่านั่นของฉันนะเว้ยถ้าให้กับตันในคันนะโอเคไหมเล็งเราไว้ก่อนนะตึ้งกับเราเป็นส่วนตัวกว่าไปไม่ต้องห่วงเราคงชนะยันจบเกมแน่ๆอ่ะอุ้ยวัดดีรอดพอดีนะแกบอกเขาหน่อยสิว่ามันเป็นอะไรกันแน่หรอช่วยได้หนึ่งขั้นเดียวนี่นะพงงานแล้วบอกนิดหน่อยน่าจะไม่เป็นไรฉันหรือเปล่าล่ะเธอไม่มีของอะไรทั้งสิ้นหรอกครับณตอนนี้ต้องกลับไปที่โซเทมบุรีก่อนนะครับผมเอ๊ะทำไมอ่ะเขาไม่ให้อะไรจริงเหรอเนี่ยเดี๋ยวค่อยบอกตอนที่อยู่ในเฮลิคอปเตอร์กันนะตอนนี้ไปก่อนแล้วกันนะเธอโอเคไหมเข้าใจแล้วโอเคก็ได้คงเรื่องจริงจังเนาะทั้งนั้นแล้วจงนำไปที่จอดเฮลิคอปเตอร์ก่อนนะจะไปพร้อมก่อนไงพบกันก็มาหาแล้วกันนะก็คือตรงนี้แค่นี้เนาะเราถ้าเกิดจะไปต่อคือมีลิฟต์เนี่ยไปล็อบบี้โคลอสเซียมได้เพื่อสู้ต่อนี่อันเนี้ยมีของเก็บเหมือนนะแวะหน่อยก่อนที่จะกลับเก็บไปเตรียมไว้เพื่อไปขายจำนำทีเดียวรวยๆทีเดียวกว่าไปตอนที่เราบังเอิญแวะผ่านขากลับแหละไอ้ร้านจำนำเนาะโอเคคือรวยทีเดียวกว่าไปรวมถึงของอื่นด้วยของฮิวของอะไรกว่าไปที่ตามเก็บแถวนี้ได้ให้คุ้มค่าเตรียมไว้ก่อนล่วงหน้านะผมนี่ตรงนี้จริงๆผมว่าละตรงปากมันมีฟ้าฟ้าเขารอบแรกเมื่อกี้ที่เราเข้ามามันไม่ให้เก็บนะโอเคไม่มีขึ้น3มาต้องเสร็จเรื่องก่อนกว่าไปเนี่ยเขาฟ้าเยอะเลยนั่งเยอะด้วยพวกเนี่ย 200,000 เนาะคือถ้าเกิดขอแค่หาร้านขายเจอพอแล้วก็ได้ตังค์เยอะเนาะโอเคแต่นี่มีเป็นร้านเว้ยที่เราขายของได้อะได้อยู่โอเคเนี่ย2ครั้งได้ไหมโอ้พี่ลอยเมื่อกี้ลอยด้วยผ่านแล้วโนโอเคได้อยู่เชี่ย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 หมดพลังไม่หลบไม่อยากเชื่อเลยโน้ตลากไปแล้ว